น้ำบ่อช่วยให้บัวสดใสน้ำใจช่วยให้คนสดชื่นท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอุทยานสัมพันธ์ค่ะจ้องมองฟ้าด้วยตานกย้อนมองโลกที่ตรงนั้นและเห็นทิวป่าอันไพศาลค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันกับรายการอุทยานสัมพันธ์กันเหมือนเดิมนะคะตัววันเศร้าเวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาทางสถานีวิทยุสวทตรัง FM 91.25 เมกะเอิร์ธนะคะวันนี้ก็มาพบกับกอยคนเดิมนะคะจ้าหน้าที่อุทยานแอ่งฉาดข้อผู้เข้ายาทำงานประจำอยู่ที่หน่วยปิตักอุทยานน้ำตกกวนปลาเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้นะคะค่ะปลาให้ชีวิตเราเราจึงมีชีวิตเพื่อดูแลปลาและการอุทยานสัมพันธ์นะคะก็มีข้าวสารสาระน่ารู้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในอุทยานแอ่งฉาดโคกผู้เข้ายาแล้วก็มีสาระน่ารู้ด้วยความบันเทิงด้วยเสียงเพลงนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะก็เป็นวันหยุดคงหลายๆคนนะคะอากาศก็ดีฝนไม่ตกเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกนะคะก็คุณผู้ฟังก็ได้ยุดปักพ่วนกันแต่สำหรับบางคนก็ยังคงต้องทำงานนะคะเพราะว่าหยุดอาจจะยุดเป็นวันอื่นแล้วก็ต้องทำงานกันอาจจะอยู่เวรอยู่ไรก็ตามหน้าที่การงานของแต่ละคนนั้นนะคะสำหรับฐานที่ต้องการที่จะปักพ่วนนะคะวันเสาร์นี้ก็อากาศดีก็ลองเลือกสถานที่ที่น่าเที่ยวให้เหมาะสมกับอากาศนะคะในส่วนของอุทยานแห่งชาติก็ปูเข้ายานะคะก็ควักข้าวประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะคะตอนนี้ทางอุทยานแห่งชาติก็ปูเข้ายาได้ปิดทำการหยุดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นน้ำตกอะค่ะก็มีน้ำตกกวนปลาน้ำตกปากแจมนะคะที่อยู่ในส่วนของอุทยานแอ่งฉาดก็ปูเข้ายาจะปิดให้นักไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในสถานที่แอ่งนี้ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนคือมาว่านนะคะหรือตั้งแต่มาว่านจนถึงวันที่25ธันวาอกซ่องนี้นะคะข้อฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะคะจะปิดทำการสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ำตกในเขตอุทยานแอ่งฉาดก็ปูเข้ายานะคะตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน6ซ่องนี้จนถึงวันที่25ธันวาคมนี่นะคะอดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในเขตน้ำตกกลัวว่าจะมีฝนตกและจะมีน้ำปลาไหลหลากนะคะพอช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูฝนก็ฝนจะตกทุกวันนะคะนี่ช่วงเช้าไม่ตกช่วงบ่ายก็ยังไม่แน่นะคะว่าจะตกไม่ตกก็ต้องดูกันนะคะช่วงนี้ก็แนะนำในส่วนของการท่องเที่ยวที่เป็นข้ออุทยานแอ่งฉาดก็ภูเขายานะคะก็จะเป็นที่นาบ้านน้ำราบนะคะที่อยู่บนข้อบับผ้านะคะก็เป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มีผู้คนนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวกันมากมายนะคะเราก็มีองค์สามมิติมีอะไรให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมในสถานที่ข้างในนั่นมากมายนะคะเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้การดูแลให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวอยู่ในสถานที่นั่นนะคะก็จะมีคุณไพฑูรย์เป็ดสร้างนะคะก็น้องอุดมการภูมินวลก็คอยดูแลในส่วนนี้อยู่นะคะก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ฟังข้าไปเตี๋ยวนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นข้องอุทยานแอ่งฉาดข้อผู้ข้อยาก็จะอยู่ในที่เป็นในสำนักส่วนกลางเลยนะคะก็จะเป็นอยู่ที่อำเภอสีบรรพตนะคะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรมีหลายๆอย่างมีถ้ำมีอันเดินชมธรรมชาติได้เข้าไปดูในนั้นนะคะก็ตามมอส้มกับบรรยากาศนะตอนนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะข้าวประชาสัมพันธ์เรื่องต่อไปก็เรื่องของการลด
กันเลิกชายทุ่งปัตติกอะค่ะก็ในวันที่หนึ่งบอกคลาปีออกซ้ำก็คือปีหน้านะคะก็จะถึงแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์ไปจนถึงนู่นนะคะก็ห้ามนำปัตติกเข้าในเขตอุทยานแอ่งชาร์สัตว์ป่าในพันธุ์ปือตุกแห้งนะคะอันนี้ทุกคนก็ต้องรวมมือกันนะคะรวมมือกันเรายืดออกปอกทุ่งผ้าแล้วก็หันมาหันมาบอกลาทุ่งปฏิกกันนะคะเราจะเลือกชายทุ่งปฏิกเราชายทุ่งผ้าทุ่งผ้าเดี๋ยวนี้ก็มีสวยๆงามๆนะคะก็ชายใส่คล้องซื้อคล้องแล้วก็ใส่ไปในนั่นแล้วก็หลดปลาหลดหรือกันชายปฏิกกันในเขตกองอุทยานนะคะก็ลืมตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะก็จะมีการเลือกชายปฏิกไปเลยนะคะก็หันมาชายทุ่งผ้าเราอาจจะถือชันบันเราอะค่ะเข้าไปเอาอาหารเข้าไปในเขตอุทยานเราอาจจะใส่อะไรที่ไม่ใช้ใช้ก็ปฏิกันค่ะเข้าไปในนั้นเราก็ได้ลดกระยะไปด้วยนะคะแล้วเราก็ในส่วนของกลุ่มไออุทยานแห้งจ๋าก็ผู้เข้ายานะคะเราก็มีโครงการทำดีด้วยหัวใจนะคะด้วยทีเราลดรับลดให้ลดชายทุ่งพัดทิกกันนะคะเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราก็หันมาชายทุ่งผ้าหรือว่าวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศเราอะค่ะแทนชายกับทุ่งปฏิกอู้ฮิ้วกันนะคะก็ลดและเลือกชายทุ่งปฏิกก็ในส่วนนี้ก็เชื่อแน่นะคะว่าทุกคนทำกันได้นะคะเราก็หันมาให้มีความร่วมมือกันในส่วนของการรักลูกไปด้วยกันนะคะลดชายทุ่งปฏิกลดลูกรอนมาทำให้ลูกนี่มันน่าอยู่นะคะทำให้บ้านเมืองเราพอจากกันติวสยะตะยะหลอนเมืองหลอนบ้านเมืองนะคะทำให้เรามีความน่าอยู่ขึ้นในส่วนของบ้านเรานะคะก็รวมมือกันนะคะรวมมือมาลดกันชายเพื่อลูกของเรานะคะก็อย่าลืมนะคะข้อฝากประชาสัมพันธ์วันที่1มกราคมนะคะช่องปนารอวิชาไม่นำพลาสติกชนิดชายครั้งเดียวทิ้งเข้าไปในเขตอุทยานแอ่งชาร์ตตัวประเทศนะคะเราข้ามนะปกกันบอกทุ่งผ้าหรือชั้นเขาใส่ยาห้าไปในส่วนของเขตอุทยานแอ่งชาร์ตนะคะค่ะคุณผู้ฟังคาดในส่วนนี้เราจะฝากคุณผู้ฟังในเรื่องของการปฏิบัติงานของชาณาตีอุทยานแอ่งชาร์ตก็ปูเข้ายากันนะคะว่าในแต่ละวันในแต่ละเดือนชาณาตีในอุทยานแอ่งชาร์ตก็ปูเข้ายานี่ก็ทำอะไรกันบ้างนะคะก็จะนำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะอันของเรามีมากมายนะคะอันที่อุทยานเอ่งจ๋าก็ผู้เข้ายาทำกันอยู่ในเทระเดือนนะคะก็มีจัดทางอ้วนาส้มใจแส้งแก้วนะคะก็อ้วนาอุทยานเอ่งจ๋าก็ผู้เข้ายานะคะตันก็ได้จัดเจ้าหน้าทีออกปฏิบัติการหลาทะเวนจึงคุณภาพอย่างโทเนืองค่ะในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบก็เราก็รับผิดชอบจังหวัดตรังพัทลุงและก็นครศรีธรรมราชนะคะก็พ้นปรากฏว่าจากการเดินสำรวจก็ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะสภาพปืนป่าเขายังคงอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะเราก็มีหลังจากนั้นเราก็มีการประชุมรวมกับหน่วยงานต่างๆนะคะภายในจังหวัดภายในหมู่บ้านหรือภายในตำบลที่ว่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีการประชุมนะคะต่างชาติหน้าที่ของเราก็จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้งนะคะที่ก็มีการประชุมแล้วก็มีการเชิญแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่อุทยานแอ่งชาร์ตก็ผู้เข้ายาให้กับทางไข่ต่างว่าหน้าส้มใจตราบนะคะท่านก็ได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนของรับผิดชอบในหน่วยงานนั้นก็ได้เข้าร่วมประชุมในวันนั้นนะคะแล้วเราก็มีกิจกรรมการเดินป่าสมศึกษาธรรมชาตินะคะก็มีโครงการให้ความรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเราก็มีกิจกรรมการปลูกป่ารวมกับหน่วยงานต่างทางโดยการเสริมสร้างจิตสำนึกนะคะให้กับการรักธรรมชาติเกิดขึ้นเราก็มีกิจกรรมสันทนาการมีการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปในเขตอุทยานแอ่งชาร์ตนะคะก็เราก็มีเวรยามประจำวันคอยดูแลฐานที่เข้าไปในอุทยานนะคะก็ให้ความปลอดภัยกันนะคะนักท่องเที่ยวก็ไปถ้ามีอะไรหรือว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออะไรนะคะก็เข้าไปแจ้งได้ที่สำนักงานหรือว่าบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่เดินดูแลอยู่นะคะเราจะไม่ทอดทิ้งนักท่องเที่ยวนะคะก็ให้ความสนใจแล้วก็ความอ่วงใหญ่ในด้านการท่องเที่ยวนะคะเราก็มีให้ความสะดวกด้านความสะอาดเกี่ยวกับห้องน้ำห้องส้วมอาคารสถานที่นะคะ
แล้วก็ในส่วนของในอุทยานแอ่งชาตีปัตตาลุงนะคะที่อำเภอที่บันปดเราก็มีการบริการห้องพักนะคะห้องพักที่สบายนะคะสะอาดขอบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปพักในนั้นนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงกันก่อนสัก2เพลงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันใหม่นะคะเชิญฟังเสียงเพลงก่อนค่ะThank you.
ทนาเรื่องราวในผู้ไรจบไปส่งผู้นันเสียงเพลงนะคะจากรายการก็ฟังเพลงปอปอเย็นๆกันไปนะคะวันเสาร์นี้ก็เรื่องต่อไปนะคะก็จะคุยในส่วนเรื่องของการประชาสัมพันธ์โตเนืองจากวันตุกเศร้าที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องของการแจ้งการสำรวจและการครอบครองที่ดินทำกินข้องราษฎรที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์นะคะเรื่องนี้เราก็คุยกันทุกวันเสาร์นะคะเพื่อที่จะได้ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังหรือว่าเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ได้รู้กันตัวทึ่งและก็ได้เข้าใจในรักกันการเข้าไปแจ้งกันนะคะก็ในช่วงนี้ในช่วงนี้นะคะทางอุทยานแอ่งชาร์ดก็ผู้เข้ายานะคะด้วยการไปตายขันนำโดยกล้องฐานวนาส้มใจแสงแก้วนะคะฐานก็ได้ดำเนินการไปไล่พื้นที่ไล่หมู่บ้านไล่ตำบลแล้วนะคะก็ดำเนินในไปตามเป้าหมายที่ต่างกรมได้กำหนดไว้นะคะฐานก็พยายามจะทำให้กับคุณผู้ฟังหรือว่าเจ้าของที่ดินทุกฐานนะคะจะได้รับความสะดวกไปอนาคตวันข้างหน้านะคะ
ในส่วนของจังหวัดตรังนะคะก็ได้บอกกันทุกวันเช้านะคะว่าเรารับอุทยานแอ่งช้างข้อผู้ข้อยานี่เขาจะรับพิจารณาในส่วนของอำเภอนายงนะคะอำเภอนายงก็รับพิจารณาของตำบลละโมกับตำบลช้องนะคะก็ตอนนี้ตำบลละโมก็รับผิดชอบอยู่ในส่วนของพื้นที่หมู่ที่4นะคะหมู่ที่4ตำบลละโมก็อยู่ในภายใต้ของผู้ใหญ่ศรัทธาเพียงพิษนะคะท่านก็ได้ให้การต้อนรับกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปสำรวจในพื้นที่ของหมู่ที่4ตำบลละโมนะคะเจ้าของที่ดินตันใดนะคะมีที่ดินอยู่ในส่วนของตำบลละโมมู่ที่4นะคะก็ให้เข้าไปแจ้งกันเข้าไปสำรวจกันนะคะนำเอกสารหลักฐานตามที่เคยได้แจ้งไว้ในตุวันเช้าที่ผ่านมานะคะนำไปยืนให้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะได้ทำการสำรวจต่อไปนะคะก็ตามที่ย้ำไว้นะคะคือเรื่องของการเข้าไปในแปลงนะคะในส่วนของเจ้าของส่วนเจ้าของส่วนข้างเคียงนะคะต้องมีความพร้อมกันมีความสามัคคีกันนะคะงานของเจ้าหน้าที่ก็จะได้บรรลุไปตามเป้าหมายนะคะถ้าเกิดวันในคนตอกเจ้าหน้าที่ก็ทำงานลดน้อยลงนะคะซึ่งเป้าหมายก็จะไม่ทำตีฐานนุนาสุ่มใจเส้นแก้วได้วางไว้นะคะเพราะฉะนั้นต้องข้อความรวมมือนะคะในส่วนของเจ้าของส่วนเจ้าของตีดินข้างเคียงนะคะจุงมือกันนะคะสร้างความสามัคคีเดินกับปฏิส่วนพร้อมกันทำเสร็จแล้วก็มาเซ็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนของเอกสารมาเซ็นการพร้อมกันนะคะเอกสารในวันนั้นก็ใช้เสร็จสมบูรณ์นะคะก็เราไม่ต้องไปเตียวตู้ตามไม่ต้องไปเตียวทำง่ายอยู่นะคะว่าส่วนนี้เป็นของใครข้างนี้เป็นของใครเราอยู่ด้วยกันก้างเคียงด้วยกันเราต้องรู้จักกันนะคะว่าของใครก็คือจับมือจุงมือกันมาเลยนะคะก้าวแป้งไปพร้อมกันไปหาเจ้าหน้าที่นะคะในส่วนของอำเภอเมืองนะคะก็จะรับผิดชอบในส่วนของตำบลน้ำพุนะคะเพราะตอนนี้ก็ต่างหน่วยที่รับผิดชอบก็จะเป็นหน่วยน้ำตอกกวนปลานะคะก็มีคุณพีชาพูนเกิดและก็มีคุณเอกชัยไกรวังนะคะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในส่วนของตำบลน้ำพุอยู่นะคะในตอนนี้ก็รับผิดชอบในส่วนของหมู่ที่12ตำบลน้ำพุนะคะขอให้เจ้าของที่ดินหรือว่าคุณผู้ฟังมาได้ยินเสียงนี้แล้วนะคะจากรายการอุทยานสัมพันธ์เนี่ยก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆไปนะคะให้ประชาชนที่อยู่ในหมู่12หรือว่าเจ้าของที่ดินในหมู่12ตำบลน้ำพุนะคะติดต่อสอบถามไปที่ท่านผู้ใหญ่บ้านหรือท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือว่าคำนั้นของตำบลน้ำพุนะคะถ้าไม่นั้นก็ติดต่อไปทางสำนักงานของหน่วยพิทักษ์อุทยานน้ำตกกวนปลานะคะก็ตามีวนาหน่วยหรือว่ารองผู้ช่วยวนาหน่วยคอยดูแลฐานอยู่นะคะก็ให้ติดต่อสอบถามกันกลับไปนะคะก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ยืนเอกสารก็เตรียมเอกสารเข้าไปยืนอย่างได้นะคะอย่างท่านนะคะเราจะทำให้ทุกคนทุกแปลงนะคะที่มีที่ดินอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์นะคะก็ในส่วนของตำบลอำเภอห้วยยอดนะคะที่อุทยานแอ่งช้างข้อผู้ข้อยารับผิดชอบอยู่ก็ตอนนี้ก็ทำอยู่ในส่วนของหมู่ที่1นะคะตำบลในเตาอำเภอห้วยยอดแล้วก็หมู่ที่4ตำบลห้วยยอดนะคะก็จะเป็นการรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์อุทยานปักน้ำตกปักแจมกับบ้านในเตานะคะก็จะมีคุณถนัดผมสุวรรณนะคะน้องเขาอาวนาคุณธนัทพรมสุวรรณนี่ก็จะเป็นดีเจยุทธประจำสถานีสถานีข้องว่าโยดนะคะเขาก็จัดรายการอยู่ด้วยนะคะก็คุณผู้ฟังได้อยู่จังหวัดตรังก็มุ่นไปฟังได้นะคะฐานวนาถวัดพรมสุวรรณก็จัดรายการอยู่นะคะแล้วก็ในบ้านในต๋อเขามีคุณจิตรศักดิ์อย่างสุวรรณนะคะก็หรือบางคนก็เรียกว่าวนาเว้านะคะน้องกับว่าก็คอยดูแลในส่วนข้องอำเภอวิโยดอยู่กันนะคะก็ให้ติดต่อสอบถามกันไปนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของไอ้ข้าวกันประชาสัมพันธ์เรื่องของการครอบครองที่ดินนะคะก็ในส่วนที่เจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวกนะคะได้รับการสนับสนุนก็ขอขอบคุณหน่วยนาตรงนี้นะคะว่าทางคำทางคณะผู้นำของหมู่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นคำนั้นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยหรือว่าท่านอบต.เจ้าของพื้นที่ในนั้นๆ นะคะก็ได้ให้รับกันได้รับการดูแลเจ้าหน้าที่ได้ให้เรื่องได้สำหรับรุ่นเรื่องของการอาหารการกินมือเทียงนะคะเราก็ได้รับตรงนั้นจากเจ้าของที่ดินแล้วก็จาก
ผู้นำนะคะก็ต่างอุทยานเอ่งฉาข้อผู้ข้อยาหรือฐานวนาส้มใจแส้งแก้ก็ต้องข้อขอบคุณทุกฐานวนาโอกาสนี้ด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราก็มีสาระน่ารู้นะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะวันนี้ก็จะนำสาระน่ารู้ในหัวข้อมูลนิติปิดทองลั่งพระนะคะสืบสั้นแนวประราชดำริโครงการประราชดำริป่าเปียกแก้ไขปัญหาไฟป่าเป็นแบบไหนกันค่ะคุณผู้ฟังมาฟังกันดูนะคะมูลนิธิปิดทองลั่งพระสืบสั้นแนวประราชดำริโครงการประราชดำริป่าเปียกแก้ไขปัญหาไฟป่าช่วยเป็นการเป็นแนวตั้งในการป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่เส้นง่ายนะคะแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลมาประยุกต์ใช้เกิดไอ้ได้ใช้ในหลากหลายวิธีการที่นำมาประกอบกันนะคะโดยตรงพระราชทานด้วยวิธีการสร้างป่าเปียกนะคะเราสร้างป่าเปียกเอาไว้ให้ประชาชนได้ดำเนินการด้วยการมีทั้งหมด6วิธีนะคะก็มีวิธีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยที่มีการใช้แนวโครงส่งน้ำและแนวพืชชนิดต่างๆไปปลูกพืชบริเวณตามแนวโครงต่างๆนะคะวิธีที่2ก็มีการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟคล้องป่าเปียกโดยที่มีการอาศัยน้ำในชนรับประทานและนำฝนมาช่วยนะคะวิธีที่3เราก็โดยการปลูกต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเพื่อชายครอบคุมแนวรองน้ำส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นเกิดความชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็สามารถแพร่กระจายออกไปทางซ่องข้างของร่องน้ำได้นะคะถึงจะส่งผลทำให้ต้นไม้ออกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าไฟป่านั้นจะเกิดขึ้นไหนอ่ะเกิดว่าป่าเราขาดความชุ่มชื้นนะคะในนี้เราก็จะเกิดไฟป่าขึ้นได้ง่ายนะคะวิธีที่4เราก็มีการสร้างฝ้ายจะรอความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินหรืออีกวิธีหรืออีกวิธีนึงว่าเป็นการทําการปิดกั้นหนองน้ํานะคะหรือว่าลําธารก็นั่นแหละเป็นระยะเพื่อที่จะให้เก็บกักน้ําและตะกอนดินเอาไว้บางส่วนได้โดยน้ําที่เก็บไว้จะทําการซึมเข้าไปสะสมในดินนะคะช่วยทําให้ดินเกิดความชุ่มชื้นขึ้นวิธีที่5เราก็มีการสูบน้ําเข้าไปในรับที่สูงที่สุดนะคะถ้าที่เราจะทำได้แต่ก็ปล่อยน้ำนั่นมาทีละน้อยไอ้ก้อยๆไล่ซึมลงไปในพื้นดินนะคะเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นสูงให้มันอยู่ในรูปของปลูกข้าวป่านะคะให้กลายเป็นป่าเปียกได้นะคะก็วิธีการก็ต่อไปเราก็จะมีการปลูกต้นกล้วยนะคะเพื่อเป็นที่พื้นที่ให้กำหนดช่องว่างของป่าได้ก็ประมาณสัก2เมตรถ้าเกิดว่าไฟไหม้ก็จะไฟไหม้ป่าเราก็จะพบกับต้นกล้วยซึ่งทำต้นกล้วยนั้นทำให้อุ้มน้ำไว้ได้อะค่ะเราก็ทำให้ลดการทุ่นเสียถึงนั้นไปได้นะคะแล้วเราก็ไม่เผากระยะไม่เผากิ่งไม้ใบไม้ต่างๆบริเวณที่ลงแจ้งนะคะพร้อมกับวิธีการลดให้ลดการใช้ยานพาหนะนะคะเพื่อที่จะได้ลดในการเผาไม้ของเชื้อเพลิงนะคะและในที่พื้นที่นั้นก็มีการจัดการและก็ควบคุมปริมาณฝุ่นนะคะที่เกิดจากการก่อสร้างทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นโครงการของประราชดำริป่าเปียกนะคะ 1,500 ก็เป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่าได้นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะให้คุณผู้ฟังมารับฟังเสียงเพลงกันอีกสักซองเพลงนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมาพบกันค่ะแผ่นดินไทยแม้นอยากให้ดีสมบูรณ์สายน้ำอย่ามีปฏิกูลตรงไหนแห่งใดใบไม้เชี่ยวกระจีอย่าให้ใครถลกภูเขาเตียงลมร่มเงาไม้ไม่มีเห็นแล้วเศร้าใจบวกกับสีแผ่นดินนี้เสียไปเพราะ
าตามแก่ไม่ยอมแพ้พลิกเมืองใหม่กลับกลุ่มแผ่นดินดินทองของไทยก็เหนื่อยแค่ไหนไม่บ่นสักคำเหงื่อพอไหลเพื่อแผ่นดินไหลหยดจดด้านสูงต่ำหยดปากเขาหยดในน้ำทำให้ชุ่มฉ่ำเห็นน้ำใสใบไม้เขียวสุขภาพแผ่นดินไทยเป็นยาให้ดีสมบูรณ์แสงน้อยอย่ามีปฏิกูลมองในI'm not afraid to die.
วมกันฟื้นฟูปลูกไม้พื้นป่าหลุดมุ่นป่าวามารวมช่วยกันหยุดกันทำร้ายก่อนจะถึงวันลูกแห่งความฝันไปร้ายมาเยือนค่ะคุณผู้ฟังคะก็จบไปอีกเสียงสองเพลงนะคะเพลงปอปอจากรายการนะคะช่วงนี้เราก็มาปรับกันในช่วงของทิปส่องวิธีการเป็นนักท่องเที่ยวว่าใจสีเขียวนะคะก็บ้านเราก็มีนักท่องเที่ยวมีคุณผู้ฟังมีหลายฐานนะคะจบไปท่องเที่ยวหรือว่าวันเนี่ยวันหยุดวันพักผ่อนก็ไปเที่ยวกันนะคะเราก็มีวิธีการการที่จะเป็นนักท่องเที่ยวว่าใจสีเขียวมีอะไรบางที่เราก็ต้องรู้ที่จริงก็ควรรู้นะคะมีทิปส่องทิปส่องวิธีนะคะก็มีอุทยานแอ่งฉาตุเอ่งนะคะเขาจะได้ให้คุณผู้ฟังที่เป็นนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมในโครงการนี้นะคะก็เป็นส่วนสำคัญของการเป็นนักท่องเที่ยวที่มีใจรักในกระแล้งของธรรมชาตินะคะโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและก็ห้ามนะคะมาเดินเข้าไปในการท่องเที่ยวในเขตของอุทยานแอ่งฉาทุกแห่งนะคะเราก็สิ่งที่เราต้องควรทราบข้อมีเราไม่ส่งเสียงดังนะคะไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในเขตอุทยานไม่นำภาชนะที่ทำด้วยโฟมหรือขยะที่เป็นพ่นละพิษมลพิษนะคะที่เข้าไปในเขตอุทยานนะคะเราไม่ก่อไฟในเขตอุทยานแอ่งฉาทีไม่ได้กำหนดไว้นะคะเพราะในเขตของอุทยานนั้นถ้าเกิดเราเข้าไปก็มีการถ้ามีการจัดกิจกรรมหลบกองไฟอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะจัดสถานที่ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปจัดในส่วนนั้นนะคะก็ให้มีการก่อไฟในช่วงกองในสถานที่ทางอุทยานได้จัดไว้นะคะแล้วก็ไม่ให้นำอาหารสัตว์ป่านะคะไม่ตำปักกับสัตว์ป่าไม่ฉายแม่ฟืนหรือว่าไม่ตัดฟืนไม่ตัดไม้มาตำฟืนนะคะไม่ขี้เคี้ยนในสถานที่ต่างๆไม่เก็บดอกไม้ไม่เก็บพืชไม่จับสัตว์ไม่นำสิ่งต่างๆออกจากอุทยานแอ่งฉาดนะคะไม่สูบบุหรี่ในบริเวณที่ทางอุทยานแอ่งฉาดไม่ได้กำหนดให้นะคะแล้วก็ไม่ให้นำเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เข้าไปในเขตอุทยานแอ่งฉาดนะคะว่าบางคนนักท่องเที่ยวนะคะก็ได้นำลาวเบียร์ของมึนเมาเข้าไปในเขตอุทยานนะคะซึ่งบอกกินเข้าไปเรียกว่าเกิดอาการมึนตามภาษาเราเขาเรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยค่ะพอเปลี่ยนนิสัยเดียวซึ่งกลายเป็นว่าจะเกิดมีอาการลุกลามหรือว่าเกิดอาการทะเลาะกันอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวมีอยู่มากมายในสถานที่ท่องเที่ยวนั่นนะคะก็จะทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้นะคะขอในส่วนนี้ก็ขอความร่วมมือนะคะไม่นำแอลกอฮอล์เครื่องมึนเมาต่างๆเข้าไปในเขตอุทยานนะคะเราก็ต่อไปเราก็จ่วยกันเยขยะนะคะทิ้งขยะให้ตรงกับทั้งขยะที่ทางอุทยานแอ่งฉาดทุกทีนะคะได้เตรียมไว้ให้ก็จ่วยกันนำขยะจากตัวเราจากที่เรานำเข้าไปกินกันในสถานที่ท่องเที่ยวของเขตอุทยานนะคะก็นำออกจากอุทยานดูทีได้คุยกันตุวันเช้านะคะเหลืองกองกงการขยะขึ้นทิ้นนะคะก็คือการที่เรานำอาหารข้าวไปกินเรียกเรานำขยะกลับบ้านนะคะนั่นก็คือกงการขยะขึ้นทิ้นนะคะก็ทำให้นักท่องเที่ยวของเราได้มีนิสัยรักความสะอาดรักความเรียบร้อยขึ้นแล้วก็ทำให้ขยะมาไม่เป็นผ่านตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะต่างรายการก็มีต่างข้าวประชาสัมพันธ์มีทางท่าสาระน่ารู้นะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะคะก็ข้อฟ้าเข้าแสดงความเสียใจกับน้องนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานแอ่งฉาดข้าวปูข้าวยานะคะเขาน้องเขาคายอยู่หลายวันนะคะที่โรงพยาบาลตั้งนะคะก็ตอนนี้ก็ได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะคะก็น้องพิยวัตรใจเพชรนะคะหรือว่าน้องนึ่งนะคะเขาคายโดยโรคปัจจุบันนะคะก็ได้เสียชีวิตแล้วก็ทางคณะญาติพี่น้องนะคะก็ได้นำศพของน้องเนี่ยมาทำงานมาจัดงานที่ตำวัดน้ำพุดนะคะตำบลน้ำพุดก็
ตอนนี้นะคะวันนี้นะคะเขาจะมีการจัดงานเลี้ยงญาติเลี้ยงเค้กกันนะคะก็ข้อเรียนเชิญนะคะทางเจ้าภาพก็ได้จัดตั้งซอบที่วัดน้ำพุธนะคะในวันนี้แล้วก็จะทำการเผานะคะในวันที่17คือต่อเช้านะคะอันนี้ก็ทางวัฒนอุทยานเอ่งฉาก็ปูเข้ายานะคะแล้วก็เช้าหน้าทีทุกหน่วยงานทุกคนนะคะที่อยู่ในเขตอยู่ในสังกัดของอุทยานเอ่งฉาก็ปูเข้ายานะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะครับการจากไปของน้องก็ด้วยนะคะคือน้องพิยวัฒน์ใจเพชรนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะวันนี้ก็ใบซ่องนะคะทางวัฒนอุทยานเอ่งฉาก็ปูเข้ายาด้วยไปตายกันนำของท่านวัฒนส้มใจแส้งแก้วนะคะก็จะมาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมให้กับน้องในซอบน้องคนที่วัดน้ำพุดนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะจากเจ้าหน้าที่อุทยานเอ่งฉาครอบภูเขายาป่ายตายกันนำของฐานวัฒนส้มใจแส้งแก้วนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องตามใจนะคะการเกิดแก่เจ็บตายนี่ไม่ว่าน้องเข้าหรือว่าใดเราหรือเป็นทุกคนนะคะก็ต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามดูแลสุขภาพหรือว่าเราพยายามลดลีกเลี่ยงอะไรที่มันทำให้ร่างกายเราวันรับได้น้อยหรือว่าอะไรที่เป็นโทษเป็นประโยชน์กับร่างกายเราขอพยายามลดละเลิกกันบ้างนะคะก็ข้อฟ้ากับทุกฐานที่อยู่ในเขตอุทยานแอ่งฉาดก็ปูเข้ายานะคะวันนี้ก็ขอเรียนเชิญนะคะก็เข้าไปสวดแล้วก็ไปทำบุญในกับน้องอภิวัตรใจเพชรนะคะน้องนึ่งเขาก็ทำงานอยู่ในหน่วยของน้ำตกปากแจมนะคะเป็นลูกน้องของคุณธนัทพรมสุวรรณนะคะก็มีคุณธนัทพรมสุวรรณก็คอยดูแลอยู่ในส่วนนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะข้อย้ำเน้นในเรื่องของการปิดสถานที่ท่องเที่ยวค่ะในส่วนกล้องอุทยานเอ่งฉาก็ปูเข้ายานะคะก็ปิดทำการท่องเที่ยวในส่วนกล้องที่เป็นน้ำตกนะคะในจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงนะคนที่ธรรมราคราก็มีน้ำตกอยู่นะคะก็จะปิดจะทำการปิดไม่ให้นักเที่ยวนักท่องเที่ยวกล้าไปเที่ยวในวันที่15อยู่แล้ววันที่15พฤศจิกาแล้วก็จนถึงวันที่25ธันวานะคะเราก็จะปิดการท่องเที่ยวเรากลัวว่าจะมีอันตรายเกิดคนตกน้ำปลาไล่ลากเราจะเอาไม่ทันนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะหันมาเลยเวลาก็รายการของอุทยานสัมพันธ์ก็จะหมดลงแล้วนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณไปทางสวทชตรังนะคะก็ไปตายกันนำข้องฐานพ่ออวัฒนาวินโนไทยผู้น่ารักคนนึงนะคะที่ได้ให้จัดสั้นเวลาให้กับทางรายการอุทยานสัมพันธ์ได้เข้ามาจัดรายการนี้นะคะโดยท่านก็ห้ามหน่วยความสะดวกมาตลอดแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องเทคนิคนะคะก็ได้ให้ความรวบความสะดวกในการจัดเสียงเพลงอ้ายกับรายการนะคะทางอุทยานเอ่งฉาก็ปูเข้ายานะคะก็ขอบคุณทางสถานีวิทยุแห่งนี้ไว้นะตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะดิฉันบุษกรจันทร์ซ้อนนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ให้การเสียสละเวลามานั่งฟังรายการอุทยานสัมพันธ์จนหมดเวลานะคะเดี๋ยววันเสาร์หน้าเรามาพบกันไหมเวลาเดิมนะคะทาง FM 91.25 แห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเสียงเพลงพร้อมๆนะคะเดี๋ยวเสาร์หน้าเรามาพบกันไหมนะคะวันนี้ก็บุษกรจันทร์ซ้อนจันติอุทยานเอ่งฉาดก็ปูเข้ายานนะคะก็ได้มีความอ้วงใหญ่ให้กับคุณผู้ฟังนักท่องเที่ยวทุกฐานนะคะที่เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ได้รับความปลอดภัยกันนะคะมีเวลาก็ขอเรียนเชิญไปเที่ยวกันนะคะในเขตอุทยานเอ่งฉาดก็ปูเข้ายานะคะสำหรับวันนี้ก็ดิฉันบุษกรจันทร์ซ้อนหรือว่าก้อยนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเจ้าอยู่ปู่ก
สิ้นเสรีจากรังน้องอุ่นไอรักเคยมีโอ้ชีวิตกาเสรีภาพเปรียบดังคนคลายโลก